วัสดีครับคุณเคนต้อนรับเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองจ้าครับครับยินดีครับวันนี้คุณเคนนะฮะมาในเรื่องที่ชื่อว่าผีสามแม่ลูกครับอันนี้เกิดขึ้นที่ไหนคุณเคนอันนี้เหตุการณ์มันเกิดมานานมากแล้วเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจังๆเลยครับเกิดเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นสมัยนั้นคือใช่ครับตอนนั้นอยู่ประมาณช่วงมหาลัยปี3ครับครับเป็นช่วงที่ต้องเท้าความนิดนึงครับว่าคือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามหาลัยเป็นเหตุมันเกิดที่มหาลัยแห่งหนึ่งเป็นมหาครับในภาคอีสานมีชื่อเสียงนะฮะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับมหาสารคามขอนแก่นเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรเนาะ อันนี้ผมให้เขาไปเดากันเองต่อครับครับครับก็พอดีด้วยความที่วันลงทะเบียนเนี่ยมันเขาแยกกันว่านักศึกษาปี3ปี4ปี2ปี1เนี่ยคือจะแยกวันเพื่อไม่ให้จำนวนของนักศึกษาเวลามันลงทะเบียนมันจะชนกันแล้วพอดีผมช่วงนั้นอยู่ปี3พอดีเทอม2ก็เลยแยกมาลงทะเบียนอยู่ที่แยกมาเนี่ยในความหมายคือว่าผมตอนแรกอ่ะผมอยู่หอพักในมหาลัยก่อนแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่ว่าที่บ้านอ่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็คือพ่อแม่ก็คือว่าอยากจะส่งทั้งพี่ส่งทั้งตัวเราเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจเขาเรียกว่าย้ายมาสิงอยู่ในที่คณะคำว่าสิงในที่นี่หมายถึงว่าเราแอบเข้ามาอยู่ในคณะคือมันด้วยความที่เราเรียนศิลปะคือมันก็จะฟรีสไตล์หน่อยมันจะไม่ได้เหมือนเรียนพวกเรียนแพทย์เรียนวิศวะซึ่งห้องเรียนคือห้องเรียนนักศึกษาจะเข้าอยู่ไม่ได้มันจะมีช็อปมีสตูดิโอที่เราเข้าไปเรียนไอ้เข้าสามารถเข้าไปอยู่ได้แต่เราอ่ะเข้าไปอยู่ลักษณะแบบว่ามีที่นอนมีวิทยุมีโต๊ะเขียนแบบซึ่งทำที่เราเรียนศิลปะเนี่ยมันก็คือเข้าไปอยู่แบบเต็มตัวเลยแต่อีกห้องนึงอ่ะเป็นรุ่นพี่อยู่เป็นรุ่นพี่ที่เขาก็มาสิงอยู่เหมือนกันแต่เขาจะมีหอนอกอยู่แล้วก็ไปมาแต่เราอะมาอยู่แบบจริงจังเลย1ปีช่วงปี3นั้นครับก็พอดีช่วงนั้นอะคือปกติเนี่ยเวลาทำงานของเด็กเรียนศิลปะมันก็จะชอบฟังเพลงเนาะก็เราก็เอาวิทยุมาจากที่บ้านแล้วก็เปิดเพลงฟังเพลงสากลทั่วไปนี่แหละครับเราก็เลยแบบว่าเปิดเพลงฟังแต่หัวค่ำก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือด้วยความที่ว่ามันยังเป็นวันลงทะเบียนอยู่ยังไม่มีการเรียนการสอนแล้วก็รุ่นพี่ยังไม่มาเนื่องจากรุ่นพี่ที่อยู่อีกห้องนึงน่ะเขาก็ลงทะเบียนอีก2วันถัดไปเท่ากับว่าตึกนั้นน่ะตึกที่เราเข้ามาสิงอยู่นั้นน่ะมีเราอยู่คนเดียวแล้วตึกเนี้ยก็คือว่าต้องเท้าความก่อนว่าคณะผมเป็นคณะใหม่ผมก็เป็นรุ่น2แล้วก็มีรุ่น1มีแค่2รุ่นเท่านั้นครับยังไม่มีรุ่นน้องรุ่น3รุ่น4เลยเพราะที่การศึกษาของการเรียนน่ะมันจะมีแค่4ปีใช่ไหมครับแล้วคราวเนี้ยเราก็คณะเราเนี่ยคือเป็นคณะที่ยังไม่มีเขาเรียกยังไม่มีงบประมาณในการสร้างตึกเราก็เลยต้องไปอาศัยคณะตึกเก่าตึกหนึ่งในมหาลัยนั้นซึ่งเดี๋ยวจะเล่าอีกทีว่ามันเพราะอะไรมันถึงเจอสิ่งนี้คราวนี้คือเราก็เปิดเพลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความไม่มีอะไรทำเราก็เลยนอนเล่นจนเผลอหลับไปพักหนึ่งเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรด้วยความที่ห้องนั้นน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างแบบชั่วคราวคือมันจะเป็นตึกยาวๆนะครับแล้วก็ทำทางเดินตรงกลางแล้วก็มีห้องเรียนที่เป็นห้องสตูดิโอห้องวาดรูปห้องอัดรูปอะไรประมาณนี้ครับสองฝั่งแล้วก็เป็นทางเดินตรงกลางแล้วจะมีไฟเปิดตลอดทางแต่ไฟก็ไม่ได้ขี่มากครับสว่างประมาณนึงแต่ไม่ได้มากแล้วห้องเราก็เป็นห้องที่แบบว่าสร้างเอาไม้ตีระแนงขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้แบบดีมากแต่ก็คือว่ามันจะมีช่องเหนือประตูช่องนึงซึ่งเหมือนเขาแบบไม้เขาไม่ได้ตีปิดมิดสนิทนะฮะแต่ด้านข้างคือตีหมดคราวนี้ด้วยความที่ว่าเราก็เผลอหลับไปพักใหญ่แล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็รู้สึกง่วงแล้วก็หลับไปอีกเพลงก็ยังเปิดอยู่ด้วยความที่ยุคนั้นมันจะเป็นคาสเซ็ตเทปเนาะมันก็เปิดวนๆไปแบบว่าไปเรื่อยๆอ่ะคราวนี้เราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะเริ่มง่วงหลับรอบที่สองรู้สึกว่ากำลังจะหลับนะแต่หลับไม่สนิทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองมาก่อนนะฮะแต่ถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อบ้างประมาณหนึ่งครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือมันเหมือนกับว่า
มีมือคนนะครับมีมือคนมาจับที่ข้อเท้าขวาเรานอนหงายธรรมดาไงใช่ไหมจับเสร็จปุ๊บแล้วก็ขย่าประมาณ3ทีสามทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีเสียงประตูเปิดรุ่นพี่มาหรือเปล่าอย่างน้อยรุ่นพี่มาก็ต้องมีเสียงพูดมีเสียงเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยครับเงียบมากเรามั่นใจว่าเราอยู่ในตึกนั้นคนเดียวก็รู้สึกว่าเริ่มขนลุกแปลกๆก็แอบคิดๆจากที่เริ่มง่วงๆก็เริ่มตื่นจนเกือบ 100% ก็ปะช่างมันไม่คงไม่มีอะไรตอนนั้นยังหลับตาอยู่นะยังหลับตาอยู่เราก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะตะแคงข้างนิดนึงไม่ได้ตะแคงข้าง 100% นะนอนตะแคงแล้วก็นอนต่อสักพักนึงจับอีกครับจับที่เดิมข้อเท้าขวาแล้วคราวนี้เขย่าแบบประมาณ 5-6 ทีอ่ะแล้วจับแน่นด้วยอ่ะคือจนมั่นใจเลยว่ามือที่จับเนี่ยเป็นมือคนตอนแรกคิดว่าเป็นมือคนแน่ๆตอนน้ำหนักแล้วก็การจับเนี่ยแล้วตัวเราอ่ะเขย่าตามแรงเขย่าเลยนะพี่เจคือเขย่าเลยจนรู้สึกบอกว่าเฮ้ยมันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเลยตัดสินใจว่าลืมตาดีกว่าจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขย่าคืออะไรเออให้มันรู้ไปลองนึกภาพนะครับครับครับลองนึกภาพตามนะว่าไอช่องหน้าต่างที่ผมไอช่องเหนือประตูที่ผมบอกว่าที่เขาไม่ได้ปิดตีไม้ปิดอ่ะมันจะมีแสงไฟจากข้างนอกส่องเข้ามาใช่แต่ในห้องผมอ่ะปิดไฟมืดเนื่องด้วยความที่เรานอนครับภาพที่เห็นนะครับพี่เต้คือตอนลืมตาเนี่ยก็คือคิดว่าตื่นประมาณ 80% แล้วพอลืมตาเท่านั้นแหละคือผมรู้สึกว่าคำว่าตาสว่างอ่ะมันเป็นยังไงภาพที่เห็นคือว่าผมเห็นเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงยืนอยู่ที่ปลายเท้าเลยนะครับห่างไม่เกินฟุตเลยครับครับเป็นลักษณะผู้หญิงแบบมัดผมแบบกระเซิงกระเซิงหน่อยตัวไม่สูงมากอารมณ์เหมือนผู้หญิงอีสานนะครับผู้หญิงอีสานจะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับอุ้มเด็กคนหนึ่งอยู่ที่มือขวาของเขาแล้วก็อีกคนนึงคือเหมือนเป็นเด็กประมาณสัก3ขวบคือวิ่งไล่อะไรได้แล้วพูดอะไรได้แล้วเนี่ยเขาก็เหมือนจูงมาคนยืนอยู่ข้างๆเขาทั้งหมดภาพที่เห็นนั่นคือผมเห็นแค่ประมาณ 30% คือแสงมันจะซิลิเอตแบบบ้านมาด้านข้างเห็นประกายผมเห็นปีกหน้าประมาณ 30% แล้วก็เห็นไหล่เห็นเด็กที่อุ้มอยู่แล้วก็เห็นเด็กที่จูงมาด้วยกันเนี่ยอีกคนนึงแต่ด้วยความที่ว่าแสงมันสาดมาด้านข้างใช่ไหมฮะมันเลยมองไม่เห็นหน้าชัดครับแล้วภาพที่เห็นคือว่าไอ้ส่วนที่หลบเงาไปอะพี่เจมคือมันน่ากลัวมากคือว่ามันไม่เห็นอะไรเลยพี่เจมมันมืดไปเลยอะลักษณะว่าแสงตกกระทบตรงไหนคือมองเห็นเหมือนคนเลยแต่ว่าส่วนที่ตกเงาคือมันซีทูทะลุไปเลยเป็นมืดมากเลยอะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือตอนนั้นแบบความรู้สึกมันแบบเข้าใจเลยว่าคำว่าขนลุกเป็นยังไงอะคือมันเป็นความรู้สึกแบบมันวูบขึ้นมาเลยตอนที่ลืมตาใช่มันวูบตั้งแต่ขาไล่มันเลยครับ uh-huh. อันนั้นคือวูบแรกนะเป็นวูบแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วประมาณ 4-5 วินาทีที่เราตัดสินใจลืมตามองครับแล้วคราวนี้ภาพที่น่ากลัวสุดก็คือเด็กที่จูงมาที่เป็นเหมือนพี่ชายเขาอ่ะ คือหน้าเขาแบบว่าน่ากลัวมากคือแบบว่าตาเขาจะโบ๋แล้วก็ไม่มีลูกตาปากเขาก็จะเป็นย่นๆเป็นลักษณะเหมือนปากหัวๆครับแล้วก็อยู่ในมุมมืดถามว่ามุมมืดเห็นไหมเห็นแต่ไม่เห็นกลางๆแต่มันก็เป็นความจางที่เราเก็บรายละเอียดได้ประมาณนั้นน่ะครับเราแบบว่าคำนั้นน่ะเราหลับตาเสร็จเราหลับตาแล้วก็ตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ค่อยๆหดขาด้วยความที่ว่าจะลุกก็ไม่ได้เพราะมันกลัวมากมันกลัวแบบจนแบบปวดหัวลุกไปอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วใช่มันตัวมันเหมือนกล้ามเนื้อมันตึงไปหมดเลยพี่เจเข้าใจคำว่าความกลัวที่สุดเป็นยังไงแล้วเราก็หดขาแล้วนอนตะแคงข้างแล้วก็ห่มผ้าห่มแล้วหลังจากนั้นคือความรู้สึกหลังจากหดขานะเรารู้สึกมันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างมันไล่มาตั้งแต่ข้อเท้าขาเอวตัวจนถึงผมเนี่ยแล้วอันนี้คือความรู้สึกคำว่าขนหัวลุกจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงคือเข้าใจเลยคือแบบว่ามันเหมือนมันเป็นอะไรรู้มันรัดมาเรื่อยๆแล้วขนมันตั้งไปหมดทั้งตัวเลยครับผมก็ด้วยความที่ว่าไม่รู้ทำยังไงก็เลยตั้งสติแต่ก็ไม่ตั้งไม่ค่อยได้ก็คือสวดมนต์มั่วๆไปเลยครับมีอะไรได้ก็สวดจบไม่จบอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราก็นอนเกรงอยู่ในผ้าห่มอย่างนั้นอ่ะคุมโปงอยู่แล้วก็ไม่คิดจะลืมตายเลยแล้วเหมือนกับว่าด้วยความเกรงมากแล้วมันคงเครียดนะครับมันก็เลยยืนมันก็ถอยหลับไปเลยแล้วหลับยาวเลยจนถึงประมาณตีห้าเสร็จปุ๊บก็เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจบไปหรือยังคือตื่นขึ้นมาก็เราหลับไปแล้วเหรอแล้วตื่นมาขึ้นมาอีกทีก็
ลองเปิดผ้าห่มดูคือเหงื่อท่วมเลยนะตอนตื่นมานี่คือเหงื่อท่วมเลยแล้วก็ค่อยๆแง้มผ้าห่มดูก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันเหมือนกับว่าเขาไปแล้วเออแต่ลืมเล่าไปนิดนึงคือว่าตอนที่เขาเขย่าขาครั้งที่สองเนี่ยเขาพูดประโยคนึงกับเราว่าว่าเปิดเพลงเพราะดีเนาะพูดช้าๆนะพี่เจคือพูดช้าๆเหมือนในหนังเพราะดีเนาะใช่ลากๆประมาณนั้นนะแต่เป็นเสียงที่เย็นๆแล้วเสียงมันเอ็กโคเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังผีเลยครับครับแค่นั้นแหละเรารู้สึกแบบว่าไม่ใช่คนแล้ว uh-huh. ไม่ใช่คนแล้วแล้วส่วนที่เรามองเห็นคือเราเห็นเฉพาะส่วนที่ด้านบนด้านล่างนี่คือเศษมืดแล้วก็เหมือนลอยอยู่ครับ uh-huh. ลอยอยู่เลย uh-huh. คือเราก็เลยแบบโอ้นี่คือเป็นประสบการณ์ครั้งที่ชัดเจนที่สุดที่เราสัมผัสถึงวิญญาณหรือผีได้เนี่ย uh-huh. แล้วคราวนี้คือจะท้าความถึงว่าเพราะอะไรเราถึงเจอสถานที่แห่งนี้ uh-huh. คือก่อนหน้านี้ตึกนี้มันเป็นคณะแพทย์มาก่อนนะแล้วก็คณะแพทย์เนี่ยเป็นคณะที่ตั้งมาแรกๆของมหาลัยแล้วคณะเราเพิ่งเปิดใหม่ไปอาศัยอยู่แล้วไอ้ตึกที่เราไปอยู่เนี่ยคือชั้น3แล้วเป็นโซนของตึก2มันจะมีตึก1กับตึก2แล้วห้องที่เราไปอยู่เนี่ยเราเพิ่งมารู้ทีหลังจากที่เหตุการณ์อะไรผ่านๆมาเนี่ยก็เขารู้ว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่เก็บอาจารย์ใหญ่ครับครับห้องที่เก็บอาจารย์ใหญ่อ๋อใช่อาจารย์ที่เอาไว้เรียนการวิชาของนักศึกษาแพทย์ใช่ครับคือผมก็นึกภาพออกเลยว่าระหว่างตัวการเชื่อมระหว่างตึก1กับตึก2เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นบันไดนะมันลักษณะเป็นทางลาดๆเหมือนสไลด์เอาไว้สไลด์แบบเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลที่เอาเตียงเข็นแล้วสไลด์ไปได้ครับเป็นทางลาดๆแบบบางๆอ่ะแล้วมันมีอะไรหลายอย่างประสบการณ์หลายอย่างครับอย่างบางทีผมไปอาบน้ำในห้องน้ำนะห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำสาธารณะของคณะนะมันก็จะมีห้องหนึ่งก็จะยินเสียงเอ๊ะอัดเอ๊ะอัดเหมือนลักษณะเหมือนพวกอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดของแพทย์น่ะที่มันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นวัสดุเป็นสแตนเลสบางทีก็เหมือนได้ยินเสียงรถเข็นแก๊กก็วางเหมือนวางพวกอะไรอุปกรณ์แพทย์ที่เป็นสแตนเลสแก๊กแก๊กเงี้ยทางที่ในห้องมืดหมดเลยแล้วตอนนั้นน่ะ 4-5 ทุ่มไม่มีคนอยู่ในห้องแล้วคือมันมีหลายๆอย่างครับก็ประมาณนี้ครับคราวนี้ผมแยกแยะก่อนนะระหว่างดวงวิญญาณที่เป็นแม่แล้วก็ลูกสองคนซึ่งถ้าเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่จะเป็นไปได้หรอก็เพราะอย่างสมมติคุณแม่ยังเข้าใจได้เนาะว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะเซ็นไว้ว่าตัวเองถ้าตัวเองเสียชีวิตก็ไปขอไปเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ลูกๆเนี่ยไม่น่าจะถูกได้เซ็นเขายังเด็กอยู่ถูกต้องก็เลยคิดว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ในห้องนั้นก็ได้เป็นไปได้ครับเออตามสัมผัสที่ผมรู้สึกนะผมคล้ายๆเหมือนเขาว่าเขาน่าจะเป็นผู้ป่วยที่มาที่นี่แล้วมาเสียชีวิตที่นี่แต่ว่าเสียชีวิตด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเหมือนเขามาพร้อมกันน่ะแต่ว่าภาพที่สาหัสสุดก็คือพี่ชายที่เขาจูงมือมาด้วยอ่ะคือภาพน่ากลัวสุดของแม่ไม่เท่าไหร่แม่ยังเหมือนคนนะเด็กลูกที่ประมาณเกือบขวบเนี่ยที่ยังกระเตงข้างๆเนี่ยยังก็อยู่เป็นคนอยู่แต่เพียงแต่ว่าแสงมันเขาเอียงหน้ามากเรามองไม่เห็นชัดแม่ก็ประมาณนึงแต่ว่าคนที่เป็นคนพี่เนี่ยคือแบบว่าโอ้โหคือตาโหแล้วก็ไม่เห็นลูกตาเลยแล้วปากก็เป็นหมอหวอแล้วเป็นย่นๆนะครับคือตัวเป็นเด็กจริงแต่หน้าเหมือนหน้าแก่ครับแล้วก็โหเหมือนเลยทั้งตาทั้งปากเห็นแล้วแบบว่าขนหัวลูกมากแล้วแบบโอ้นี่แหละผีนี่คือผีจริงครับถ้างั้นผมถามที่ตึกนั้นมีน่าจะมีอยู่แล้วนะอ่ะพอดีมีน้องเขาถามมาว่าพี่เจถามให้หน่อยว่าที่ตึกนั้นเนี่ยแถวนั้นน่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะมีต้นไม้ใหญ่ไหมค่อยๆฟังไปนะค่อยๆฟังไปนะฝากถามให้หน่อยนะเพราะคนหนึ่งบอกเจ้าแม่อีกคนเหมือนบอกว่าไม่ใช่เจ้าแม่เหมือนผีตายทั้งกลมแต่เขาบอกว่าเขาก็เจ้าแม่อันนี้คือไม่รู้อะไรนะเขาบอกว่ามีใครรู้ฝากถามหน่อยว่าเดี๋ยวเป็นคนละเรื่องเว้ยคุณเคนเคยได้ยินคนพูดถึงผู้ชายตัวผอมๆเดินไปเดินมาภายในตึกไหมครับอันนี้หนึ่งคำถาม2เขาบอกคนเฝ้าอะไรนี่แหละพี่เจมินฟังไม่ชัดเหมือนอยู่แล้วห้ามเสียงดังมันหนวกหูเขาบอกแบบนี้แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเพลงเพราะดีนะไม่ใช่หรอใช่ครับเออเสียงยันๆครับใช่ครับคุณเคนมันมีนขอถามหน่อยว่าเพื่อยืนยันหน่อยว่าที่ตึกนั้นมีต้นไม้ใหญ่ไหม
มันจะมีต้นเหมือนต้นเขาเรียกคล้ายๆต้นสนแต่ไม่ใช่ใบสนนะฮะมันเป็นต้นไม้ที่ปลูกบางไอ้ตรงทางเดินระหว่างสองตึกแต่ก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษอะไรครับแต่ว่ามันจะมีด้วยความที่ตึกเนี้ยมันอยู่ในติดกับคณะสาธารณสุขและตึกสาธารณสุขเนี่ยจะมีเหมือนผมเคยเห็นอยู่มันเป็นต้นยางต้นหนึ่งที่เขามันก็ไม่ได้อยู่ใกล้มากนะครับแต่ว่ามีผ้าติดสีล้อมอยู่เป็นลักษณะต้นยางนาเนี่ยเหรอต้นเหมือนต้นยางอินเดียแต่เป็นต้นใหญ่อะครับต้นใหญ่เลยมีต้นหนึ่งแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้ถึงขั้นแบบว่าเขาจะมาสื่อสารกับเราอะไรเงี้ยผมไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอื่นๆไม่ได้ถึงกับว่าดูแล้วแบบว่าต้นเนี้ยต้องมีอะไรแล้วแบบต้องเคารพเขาอะไรเงี้ยครับยังไม่มั่นใจขนาดนั้นอ่าฮะโอเคน่ากลัวเนาะก็ต้องสัมผัสครับคือตอนที่เห็นใครอยากรู้ว่าความกลัวสุดขีดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยต้องสัมผัสเองถึงขนาดแบบโผล่มาให้เห็นแล้วต่อให้มีสติแต่ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับขอนอนอยู่นิ่งๆกูไม่วิ่งดีกว่าอะไรแบบนี้ถูกไหมครับคือมันกลัวตรงที่ว่าเขามีพลังงานถึงขั้นจับเราให้เขย่าได้ถ้าเรามองตามวิญญาณคือเขาจะไม่มีพลังงานถึงขั้นหรอกว่าเป็นแค่สายๆมาแล้วก็มองให้เห็นแค่นั้นแต่นี่คือจับรู้สึกได้เลยมันเป็นมือคนแล้วตัวเราก็ขย่มตามแรงเขย่าของเขาเลยครับจริงๆครับอันนี้คือเรารู้สึกว่าเขาคงมีพลังงานของเขาชัดเจนพอสมควรใช่มันก็มีอีกเรื่องนึงไม่รู้ว่ามีเวลาเราได้ไหมยาวไหมแต่เรื่องนี้ถ้างั้นนะผมขอเป็นครั้งหน้าได้ไหมผมต้องการเรื่องเล่าอยู่แล้วได้ครับเรื่องอะไรเล่าให้ฟังก่อนเอาแบบชื่อเรื่องคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับอะไรคร่าวๆเกิดที่ตึกเดียวกันเลยครับเป็นเกี่ยวกับเสือสมิงครับโอเคกับลูกน้องคนหนึ่งเตรียมเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมให้น้องมันไปโอ้ยน้องที่วันติดต่อมันฝึกงานเสร็จพอดีเลยไม่รู้ว่าครั้งหน้ามันจะติดต่อให้ได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวคุณเคนเขียนมาว่ามีเรื่องต่อชื่อเรื่องเสือสมิงเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านได้ครับแต่ไม่ต้องเล่าเรื่องมานะฮะแค่เขียนชื่อเรื่องมาเฉยๆนี่น้องมีนบอกว่าได้คำตอบแล้วพี่เจไหนตอบมาสิน้องมีนนะระหว่างนี้คราวนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ตึกนั้นยังมีอีกเยอะไหมมีอีกหลายอย่างครับเพื่อนเห็นแบบว่าเป็นพอด้วยความที่มันต้องลิงก์กับเรื่องเสือสมิงนี้ด้วยแล้วก็ระหว่างนั้นด้วยตอนรับน้องด้วยจะเป็นพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยคือคร่าวๆแล้วกันนะเกี่ยวกับรับน้องเนี่ยก็มีเหตุที่ทำให้รุ่นน้องคนนึงเจอกับเขามีของของเขาอยู่แล้วคือคร่าวๆแค่นี้หรือบางทีนั่งวาดรูปอยู่ก็เห็นมีผู้ชายเสื้อขาวเดินผ่านหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะไม่เชิงเป็นผีแต่ว่ามันก็จะมีความหลอนบางอย่างที่เป็นห้องลับที่แบบว่าไม่เคยเปิดเลยหรือบางทีก็จะมีอาการคนหนึ่งเดินหายเข้าไปในห้องเนี้ยเป็นวันแล้วค่อยๆออกมาแล้วก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยเด็กเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นก็ปีนขึ้นไปดูแต่ไม่บอกว่าในห้องมันมีอะไรแต่เห็นกับตาเลยครับโอเคเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าแล้วกันนะฮะแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมเอาเรื่องเมื่อสักครู่นี้ก่อนผู้หญิงคุณแม่คุณลูกต่างๆเนี่ยสรุปเรารู้ไหมว่าเป็นใครไม่รู้ที่มาเลยครับคือเราไม่รู้เลยเพราะว่าไม่มีใครเล่าว่าประวัติที่นี่เป็นยังไงเรารู้ทีหลังว่ารู้แต่ว่าเป็นห้องอาจารย์ใหญ่แน่นอนหลักก็คงมีวิญญาณมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ก็ต้องมีเป็นคนใช่ไหมฮะไม่ได้มีมาเป็นครอบครัวแบบนี้แล้วก็เคสของผมรู้สึกว่าไม่มีมูลเลยครับแต่ว่าเห็นจริงๆคือเห็นมาแบบว่าคือเป็น3คนจริงๆแต่ว่าไม่มีมูลเลยแต่ถ้าเป็นลักษณะว่าเป็นผู้ชายบางคนอันหุ่นโป่งอะไรเงี้ยมีคนเล่าเหมือนกันเป็นเพื่อนกันที่เจอเนี่ยครับก็คือก็เล่าเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงครับก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันโอเคอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเคนมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังในค่ำคืนนี้นะส่วนสัปดาห์หน้านี่ขอเลยนะแต่พิมพ์เข้ามาให้ผมหน่อยละกันนะครับคุณเคนได้ครับโอเคขอบคุณมากๆเลยครับคุณเคมสวัสดีครับสวัสดีครับ